ก็ในช่วงที่เรามาบำเพ็ญในช่วงที่เข้าพรรษาก็อยู่ไปอยู่มาก็เวลาก็เดินเรื่อยๆก็ถึงกำหนดในวันพรุ่งนี้วันภาวนาออกพรรษาขึ้น15ค่ำก็จากนั้นก็รอแรม1ค่ำออกพรรษาสมบูรณ์แบบวัดก็จะมีการรับการทอดกฐินกันของวัดพระพุทธแสงธรรมก็ตรงกับวันที่4เดือนตุลาที่จะมาถึงก็คืออีก3วันวันนี้วันที่1ตุลาอีก3วันวันที่4ตุลาคมของปี63ก็ญาติโยมที่บำเพ็ญในช่วงพรรษาก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราตั้งใจในสิ่งไหนแล้วก็ได้ปฏิบัติไปถึงไหนหรือว่าได้เท่าไหร่ในการปฏิบัติมีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเจริญขึ้นไหมโดยเฉพาะคุณธรรมแล้วก็จิตวิญญาณนี่คือสิ่งสำคัญคุณธรรมเจริญขึ้นไหมความหมายคือว่าได้เพิ่มพูนในทางธรรมที่มากขึ้นโดยเฉพาะจิตวิญญาณกุศลเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ายังโกรธก็เท่าเดิมสติก็ไม่ยับยั้งอะไรสิบก็ยังเต็มสิบอย่างนี้อย่างนี้จะว่ายังไม่เปลี่ยนหรือว่าความคิดยังคิดในแง่ลบอยู่เรื่อยแง่ร้ายๆยังมีตัวอิจฉาริษยาตัวโลภโกรธหลงที่ยังหวังเบียดเบียนถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้พัฒนาหรือเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นก็ต้องมาวัดกันที่คุณธรรมกับหัวใจภายในของตนเองเราจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราขนาดไหนเรามีฤทธิ์เดชเพียงไหนเรามีวาจาหนักเบาแค่ไหนพูดเท็จตรงแค่ไหนเทศการปฏิบัติไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์หรือว่าคนอื่นมาบอกว่าเธอดีขึ้นแล้วนะไม่ใช่เขาจะไปรู้กว่าเราไม่ได้หรอกเราจะต้องรู้ในเบื้องต้นถ้าสุขภาพเราแข็งแรงใครบอกเราเป็นโรคยังไงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็อยู่ของเราได้สบายทุกอย่างยังปกติสุข
แต่ถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วคนอื่นก็บอกแม่เธอดูผ่องใสแข็งแรงเรี่ยวแรงเธอนี่เยอะเนาะที่ไหนได้เดินเซวะเมื่อกี้นี่เองนั่งหน้าเซียวอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้แค่นั้นตอนนี้หัวใจเราเข้มแข็งขึ้นไหมเจริญขึ้นไหมกุศลสงบดีกว่าเดิมไหมโดยเฉพาะคำว่าบาปคนจะทำฌานได้ก็ต้องสงบบาปหรือนิวรณ์ถึงจะเข้าฌานได้จริงๆมีคนก็เคยสงสัยพระเทวทัตทำไมเข้าฌานสี่ได้แสดงฤทธิ์ได้เขาไปหลอกพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ทำปิตุฆาตได้จริงๆพระเทวทัตไม่ได้เลวหมดแต่ว่าไปผิดตรงที่จิตเป็นปรปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าเพื่อหวังจะชนะเป็นตัวมานะที่ทำลายพระเทวทัตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่งั้นพระเทวทัตจะไม่สำนึกในส่วนลึกของตัวเองสุดท้ายก่อนถูกธรณีสูบเขาสำนึกเองฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ก็ต้องว่าจิตเขายังสามารถอยู่ในธรรมที่น้อมไปสู่ความสงบได้และแล้วเทวทัตก็กลายมาเป็นผู้มีมานะทิฏฐิสูงแล้วกลายเป็นมิจฉาจิตก็เลยอยู่กับความเจริญในกุศลเท่านั้นก็เสียดายทั้งที่เขาสามารถเข้าฌานได้แล้วนะก็ไปพลาดตรงที่มานะทิฏฐิมิจฉาก็เลยมีความปรารถนาที่จะอยู่เหนือพระพุทธเจ้านี่คือจุดพลาดของพระเทวทัตก็บอกว่าสมาธิหรือฌานยังไม่ใช่ปัญญาโดยแท้ที่จะหลุดพ้นจึงมีคำว่าฌานเสื่อมได้ก็เหมือนกับดาบทที่เคยมาพระราชามีความศรัทธาดาบทองค์นี้สามารถเหาะเขินได้เข้าฌานได้แต่วันหนึ่งเกิดฌานเสื่อมด้วยจิตที่ได้ปล่อยไปสู่ความกำหนัดหรือตัณหาขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะขอกลับไปได้ก็ต้องเดินกลับหน้าอายตรงนั้น
็หายไปฟื้นฟูใหม่ก็ได้กลับมาอีกฌานยังเสื่อมได้ฉะนั้นหลายคนจึงสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้บางทีนั่งสมาธิดูเหมือนกับนั่งดีแต่นิสัยยังแย่ๆอยู่ก็บอกเขาไม่ใช่อรหันต์เขายังไม่ได้เป็นอริยะที่ข้ามความเป็นปุถุชนนั่นอำนาจของฌานฉะนั้นจึงมีอานิสงส์ของการปฏิบัติจึงบอกมีศีลทานภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็จะมีในอานิสงส์ในจุดนั้นๆในแต่ละเรื่องถือว่าอยากสวยให้รักษาศีลงามด้วยจรรยาใช่เพียงตาหวานร่ำรวยต้องศีลทานไม่ใช่เพียงแต่บ้านใหญ่โตสิไปโกงเข้ามาก็ได้แก็แล้วแต่พอถึงจุดเหมือนกับว่าศาสนาก็โยมดูศาสนาของแต่ละศาสนาบางอย่างเขาเรียกก็บอกสอนให้เชื่อจงเชื่อใช้คำว่าเชื่อหรือสอนให้ใช้ปัญญาก็เอาไปคิดสอนให้เชื่อและบอกให้ทำตามอย่างเดียวเพราะมีอยู่สูตรหนึ่งก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็รับสั่งกับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรตถาคตแสดงธรรมจบลงไปเธอเชื่อหรือไม่พระสารีบอกว่าอย่างพระเจ้าค่ะดีแล้วท่านสารีบุตรเธอเป็นผู้มากด้วยปัญญาจะต้องใคร่ครวญพิจนิตพิจารณาด้วยเหตุของผลด้วยสิ่งที่จับต้องได้หรือเป็นเพียงแค่มโนเป็นก้อนเมฆแล้วบอกว่าเป็นรูปสัตว์ประหลาดแต่ละอย่างแล้วก็หายไปกับหมอกควันความเชื่อความจริงที่ต้องพิสูจน์และความรู้แจ้งที่หลุดออกจากความทุกข์ที่ผูกมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพก็ไปพิจารณาอาตมาก็รู้แล้วว่าสุดท้ายต้องอยู่ด้วยปัญญานี่คือทางรอดของมนุษย์ในระดับสูงสุดคือต้องใช้ปัญญาเราจึงมีคำว่าเจริญสติอบรมจิตพินิจพิจารณาธรรมเสร็จแล้วก็น้อมนำธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติเพื่อชำระจิตให้ขาวรอบแล้วจากนั้นก็คือประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นก็จะได้รับอ
ไม่มีอะไรเป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อและควรหลงกับสิ่งใดเพราะสุดท้ายพระเจ้าก็ได้ดึงหลักของธรรมชาติมาสู่สรีระร่างกายเป็นธาตุสี่แล้วก็ชี้ธรรมชาติที่มีอยู่โดยธรรมมีเกิดมีตั้งมีแปรมีดับสังขตธรรมเกิดตั้งดับเกิดขึ้นปรากฏอยู่แล้วก็ดับถ้าเราเข้าใจจุดนี้ความทุกข์จะไม่มัดจิตการมีชีวิตก็จะไม่มัดใจความสงสัยที่เผลอไผลหลงไหลไปชั่วขณะก็จะจางหายไปในสุดท้ายเราจะเหลือคำว่าสัจธรรมความจริงที่ชี้บอกเหตุเมื่อเรารู้เหตุแล้วก็ผลรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายนั่นคือชีวิตที่เราใช้จริงๆเราจะไม่มีบาปติดตัวไปและเราจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างคนทำบาปจึงไม่มีบาปติดตัวไปต่อมาหมดความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีชัดเจนทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวทั้งดีและชั่วหมดความสงสัยใครยังพูดทำดีไม่ได้ดีนั่นคือคนยังไม่สิ้นความสงสัยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรจะบอบช้ำแค่ไหนจะถูกรังแกเพียงใดความดีที่ทำแล้วถูกดีจะไม่ทำลายเราที่เราไม่ได้ดีก็เพราะคนนั้นต่างหากเป็นคนไม่ดีกลับมาทำลายอิจฉาริษยาโยมก็เหมือนดูละครตัวอิจฉาริษยาเคยบอกว่าคนนี้จะต้องดีกว่าฉันให้ได้เขาเคยยอมไหมแม้เขามีกินมีใช้มีจ่ายอยู่อย่างสุขสบายทุกเรื่องจะต้องมีตัวอิจฉาตัวโลภโกรธหลงบรรจงเข้าไปในหัวใจบทจึงเดินต่อได้การแสดงจึงดำเนินต่อแต่มีความดีเป็นหลักอยู่ให้ชาวโลกได้เห็นว่าสุดท้ายคนทำชั่วลงตัวยังไงคนทำดีลงตัวแบบไหนถ้าทำชั่วได้ดีพวกเราอยู่ไม่ได้แล้วตอนเพราะความชั่วมีแต่เบียดเบียนทำลายให้ร้ายไม่ใช่หรอกความดีต่างหากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วคุยอะไรก็พอที่จะอธิบายแล้วก็ยังลดเลิกละในมานะทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดเพื่อไม่ให้กิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมาครอบงำจิตที่ทำให้คนนั้นขาดสติแล้วก็ไม่มีปัญญาที่นำพาจิตสุดท้ายก็เป็นการดำริผิดเห็นผิดพูดผิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่เจริญขึ้นนี่เป็นการวัดหัวใจของมนุษย์โลก
เขาไม่ใช่วัดกันที่คุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีที่ดินกี่แปลงที่ดินคุณมีราคาเท่าไหร่อันนั้นเขาตีวัตถุสิ่งของเป็นราคาจัดอันดับความรวยกันแต่เขาไม่ได้จัดอันดับความดีงามแต่มายังไม่เห็นใครในโลกใบนี้ที่กล้าจัดอันดับความดีงามในเรื่องของคุณธรรมจริงๆส่วนใหญ่สังคมพาไปคนพอมีหน้ามีตาหน่อยก็ดีนิดดีหน่อยก็ดีเลิศดียิ่งดีประเสริฐโหดีแบบพรีเมียมเออแล้วคนจนน่ะไม่มีพรีเมียมเลยหรือดีแบบนาโนอะไรแล้วแต่เราวัดกันที่คุณธรรมและหัวใจใน10ปีนี้มา20ปีใจฉันไม่เคยเบียดเบียนใครคำพูดฉันไม่เคยทำลายใครการกระทำของฉันไม่เคยให้ร้ายใครเพราะสติธรรมและปัญญาเป็นหลักนี่ไงทุกวันนี้เราก็เลยใส่หัวโขนกันเยอะมากเอาเท็จมาเป็นจริงของจริงกับไม่หยิบขึ้นมาตลกอ่ะใช้คำว่าตลกแต่ใครจะขำในเมื่อตลกไม่ขำคนดูเขาก็จืดเจือไปจืดจืดไปเจือนไปคนเล่นก็เจือนเจือนไปมันเป็นการเมคขึ้นมานะใช้คำว่าเมคขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกันอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นคุณธรรมไม่ได้ตีค่าที่ทรัพย์สินแต่ตีค่าที่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็หัวใจของคนคนนั้นพระพุทธเจ้าตีค่าอยู่ตรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ตีด้านวัตถุสิ่งของไม่ต้องก็โยมลองดูว่าสมัยครั้งพุทธกาลพญานาคเขามีฤทธิ์เขาแปลงเป็นมนุษย์ได้ทรัพย์สินสมบัติพญานาคเขามีเยอะแยะแม้มนุษย์ทุกวันนี้ก็ยังกราบไหว้พญานาคเพื่อขอทรัพย์สินสมบัติใช่ไหมแต่พญานาคต้องการบุญกุศลกับถึงแปลงร่างที่จะบวชเป็นพระแต่สุดท้ายก็บวชไม่ได้เพราะไม่ใช่มนุษย์ความแตกก่อนจึงพระวชาคูสวดจะต้องถามกรรมวาจาจารย์ต้องมีการสวดถามมนุษย์โซสิอามะพันเตเธอเป็นมนุษย์ใช่เรื่องมีมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นเรื่องพญานาคเพียงแต่ต่างยุคเวลาสมัยการก็เหมือนไดโนเสาร์สัตว์ดึกดำบรรพ์ไปดูในวิทยาศาสตร์เขามีเยอะแยะวิทยาศาสตร์จะยอมรับสิ่งนี้ได้ทั้งที่สิ่งนี้วิทยาศาสตร์คำนวณและอาจจะเห็นโครงสร้างบ้างเป็นครั้งคราวของสัตว์ถ้าไม่เห็นก็วิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับอีกงั้นวิทยาศาสตร์ก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดวิทยาศาสตร์เชื่อได้ตอนตาเห็นเขาบอก
ไอ้ที่ไม่เห็นวิสัยไม่ยอมรับแต่ถามว่ามีไหมมันเคยมีอ่ะก็ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมเคยมีเคยมีก็คือมีมีไงวิทยาศาสตร์ยอมรับไม่เรื่องเปรตแต่พระพุทธเจ้าวิทยาศาสตร์ยอมรับไหมเรื่องเทวดาเรื่องภูมิภพวิทยาศาสตร์ไม่กล้ายอมรับแต่ไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์บางคนก็นับถือพระเจ้าอยู่กันคุณจะพิสูจน์เป็นตัวตนแบบวัตถุสิ่งของมันอีกเรื่องฉันอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดที่เห็นแล้วก็ที่ยังไม่เห็นใช้คำนี้ลงตัวไม่ซ้ายไม่ขวาทำมาแต่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกตรัสรู้เรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะที่เรียกว่าอจินไตยและกล่าวสิ่งนี้ไม่ใช่กล่าวมาเพื่ออย่างอื่นแต่เพื่อให้เราได้รู้ว่าความจริงไม่ใช่มีเท่านี้แต่ไม่ใช่ได้เอามาฟูมไฟเราต้องแสดงไปถึงว่าปัญญาแท้จริงของพระพุทธเจ้าทรงเร็งเห็นอะไรที่เป็นมรรคผลต่อดวงจิตของผู้เวียนว่ายตายเกิดเน้นย้ำกันตรงนี้มากกว่าจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่เรื่องอื่นๆมีอีกมากมายเหมือนที่ในป่าไม้ประดู่ร้ายพระองค์หยิบมาแค่หนึ่งกำมือแล้วก็ได้รับสั่งว่าภิกษุพระเจ้าค่ะในกำมือของตถาคตเมื่อเทียบกับป่าไม้ประดู่ลายนี้ใบมือในกำมือเรากับในป่านี้ใครมีมากกว่าภิกษุก็ตอบพระเจ้าค่ะในป่าไม้ประดู่ลายนี้ย่อมมีมากกว่าในกำมือของพระองค์พระเจ้าค่ะหรือในพระหัตถ์ถูกแล้วการตรัสรู้ของตถาคตเสมือนป่าไม้ประดู่ลายแต่สาระที่ตถาคตหยิบยกมาแค่หนึ่งกำมือเท่านั้นชี้ไปสู่อริยมรรคอริยผลโลกแห่งมรรคาที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่งั้นเราฟังในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่เกิดปัญญาจิตไม่พัฒนาเลยก็เป็นการรู้ที่ไกลจนไม่ทำอะไรไม่ได้พระเจ้าจึงมีเวลาจำกัดจึงบอกนี่ไงหนึ่งไม้หนึ่งกำมือตถาคตแสดงอยู่เอาเรื่องหัวใจจิตวิญญาณศีลสมาธิปัญญาล้อมรวมเข้ามาเธอรู้อะไรในทุกเหตุของทุกความดับการก้าวออกจากทุกเธอรู้หนทางอะไรอันดำเดินไปสู่อริยมรรคอริยผลจบแล้วนี่คือประโยชน์ไม่ใช่คำว่าความรู้หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมากำหนดกันให้ถูกเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องรูปนามธาตุขันธ์ไม่ต้องออกไปไกลเกินถ้าไม่มีสาระใช่ไหมนั่นแหละ
เอาละสมควรเวลาก็ต้องขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันที่1พฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563แรมขึ้น14ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีผู้จองรองประธานกฐินนะรองประธานกฐินนะกองละ 100,000 บาทหรือทุนละมีพระสมศักดิ์ภาสุขมังคโล1ทุนอุทิศให้กับพ่อเนี่ยเหยะแซ่งโง่แม่สายแซ่ตั้งโยมชุนหังช่างพาณิชย์และนางสุขัตศักดานางสุนันทาชุนหะรุ่งโรจน์รองประธานอีกท่านหนึ่งก็โยมสมพรโยมสมศรีเกตอรุณรัตน์อีกหนึ่งกองหนึ่งทุน 100,000 บาทเพิ่มอีกกองหนึ่งจากแม่ชีนวลประพัดสุขประเสริฐพร้อมครอบครัวและญาติธรรมแม่ชีมวยแซ่งโฮแซ่งโคและโยมจินตนาไตรปิ่นเพชรพร้อมครอบครัวอีกหนึ่งทุนวันนี้ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าวาดวัดพระพุทธแสงธรรมทำทุกเดือนข้าวไฟถวายวัด 10,000 บาทนิยพัฒน์ได้มาก็ถวายข้าวไฟแต่ไม่พอนะนิยพัฒน์แล้วก็บำรุงน้ำอีกหนึ่งทุนอีก 5,000 บาทรวมแล้ว 15,000 บาทไปไหนก็ต้องการแสงสว่างและอยู่ที่ไหนก็ให้ไหลลื่นไหลลื่นแต่ไม่ได้ลื่นล้มนะเราไหลลื่นทำอะไรก็ให้สะดวกทำอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นกรรมซื่อสัตย์เราให้ความเย็นเราก็ไม่ร้อนแล้วให้ความไหลลื่นเราก็ไม่ติดขัดแล้วก็มีผู้ร่วมถวายน้ำประปาอีก 5,000 บาทจากโยมอภิญญาเตโชแผ่บุญให้กับตาน้อยยายอ่อนสง่าคงมีผู้ร่วมธรรมสัญจรทำบุญวันเกิดใน1ตุลาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยจากโยมพรวิจิตเทพโยธาจากสหรัฐอเมริกาแผ่บุญให้กับเท้าทองสวรรค์เทพโยธาและย่าพ่อบุญนองเทพโยธาก็ขอโมทนาวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพถวายมหาทานแม่ชีพัสพรกล่อมแก้วโยมพัทรีพันเช่มช้อยและโยมนลินทรสุขขารมจะภาพคณะที่สองถวายมหาทานจากโยมวลัยพรวิริยังกูลโยมพิมลพัฒน์ตั้งกิรพานิชแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพร่วมวันนี้ก็มีโยมบังออนภูลสวัสดิ์คุณแม่รัดฟ้าเอี่ยมสิทธิทันและโยมปฏิตาจันสุกรีอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ขอมทนาสาธุจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโทปนรโสยะถามนิโชติรโสยะถา
สัพพิติโยวิวัจจันตุสัมปะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจสังดวงกะโลงกัมปยาเวราโสกัสสตุทุปดะวังอเนกอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุงกายสิทิตานังลาภังสนธิภักยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจักโภคังวุฒิจยัสสวังสัตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเตนปวัตุสัมปมังกรังรักขันตุสัมปเนวตังสัมปพุทธานุภาเวนัสนาโสธิปวันตุเตนภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสะโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระกุฎเจ้าทำพัฒกิจฉันพัฒนาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะอย่าประมาทในวัยนะคนเราความตายไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะแต่ความแก่อาจจะบอกว่าเท่าไหร่แก่นะแต่ความตายไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ตาย